แก้เนี่ยเห็นไหมอย่ามายุกดูจะมาทำเหี้ยอะไรสองตัวสามตัวจับมันต้องจับอย่างนี้เฮ้ยจ้อนจริงๆอาจารย์นี่นะครับเห็นไหมครับว่าเข้าปากคำเตือนคลิปวิดีโอช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน okay. เต็มไปด้วยคำหยาบคายทะลึ่งลามกเสียดสีการเมืองในบางโอกาส มิได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการทำคลิป wow. แสวงหาแต่ความจังไรล้วนๆในบางโอกาส ถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรู้เรื่องเข้าใจยังพลังอำนาจจะรังแกเอาเปรียบผู้ไร้กำลังอ่อนใครจะมีปัญหาต่อต้านอำนาจคนชั่วแต่ก็สูดแก๊สน้ำตามากไปโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะสั่งไปแล้วทั้งหมดมันสั่งไปแล้วปากหลุดไปไม่ได้ทำอะไรเลยจะทำอะไรของมันได้ก็เรียกได้ว่าฝูงชะโดเข้าสองฝูงแล้วนะครับตรงนี้ผมเห็นสังเกตตั้งแต่ตอน4 โมงเย็นละก็เรียกว่าเห็นมีปลากราย 3-4 ตัวนะครับแล้วก็ฝูง2ฝูงมันก็เป็นข้อบ่งชี้อีกอย่างนะครับในการตกปลานะครับหมายว่ามีปลาเยื่อเยอะมากแถวนี้แต่เนื่องจากว่าโดนก่อกวนจากพวกเนี้ยมันจึงไม่ค่อยกินนะครับวันนี้ก็ฟาฟ้าเป็นวันที่2นะครับก็มีอาการบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนท่าที่เคยตกกุ้งเรียบร้อยนะครับโดนนักล่าชะโดเอาเลือดตีนะครับพร้อมอกไก่โอเคครับมาดูนะครับว่าคืนนี้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเห็นกูเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกหรือไงนึกว่ากูจะเป็นหมูให้มึงต้อนได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะมึงมองอะไรมองอะไรหน้ากูเหมือนพ่อมึงเหรอฮะมึงต้องทำไมหน้ากูเหมือนพ่อมึงมากใช่ไหมฮะเหมือนปู่มึงเหมือนตามึงเหมือนข้อมึงเหรอเหมือนใช่ไหมเหมือนเหรอเหมือนเหรอฮะมึงมองทำไมมองทำไมมองทำไมฮะหน้ากูเหมือนข้อมึงเลยไงแม่งทำกูเหนื่อยขอโทษครับผมจะเป็นแบบนี้
ฉันยืนกล้ำกลืนฝืนทนเกือบตายน้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลกฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทีฉันก็ถามให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทีฉันก็ถามให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาและทุกทีฉันก็ถามให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาและทุกทีฉันก็ถามให้เป็นก็เรียกได้ว่ามาเฝ้าเป็นวันที่3แล้วนะครับก็มีอาการดึงแค่ที2ทีก็เลยถ่ายหลังนกให้ได้ดูนะครับอยู่กับมันจนคุ้นแล้วนะครับไอ้นกกระจิบคู่เนี้ยมาแล้วนะครับมองจากจอด้านขวาดีๆไม่ได้หวังนะครับเพราะว่าตีคันเดียวแล้วก็ตีตุ้งติ้งด้วยไม่ได้ปั้นเทียมตีลงไปก่อนนะครับพยายามหาแมลงมาป้อนลูกเขานะครับประมาณสัก3ตัวเนาะลูกเขาอันนี้เป็นตัวผู้นะถ่ายธรรมชาติริมอ่างให้ดูเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้นะครับแล้วจะอยู่ต่อไปทำไมล่ะคะกลับบ้านได้เลยค่ะก็สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาครับก็มาเอา6โมงกว่านะครับตอนนี้ก็6โมง40ก็ได้เพียงไอหางแดง1ตัวนะครับสำหรับท่าเดิมโอเคนะครับที่ว่าโดนมือปราบปลาชะโดไปนั่นแหละครับคือไอ้หน้าหอยก็เลยจะมาลองดูนะครับ
แต่ว่าไม่อ้อยแล้วนะท่านี้ผมไม่อ้อยแล้วนะครับผมอ้อยท่าใหม่ของผมดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือฝนมันตกตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจน6โมงกว่านี่แหละครับก็เลยถือโอกาสสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเคอร์ฟิวเนาะกูมาเนี่ยเพื่อมึงเลยนะเว้ยตอนนี้6โมง40แล้วนะครับก็มีดึงเบาๆนะครับส่วนหมายเนี้ยกุ้งมันเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ลึกเกินไปเข้าใจมั้ยเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าประมาณสัก2เมตร3เมตรนะครับหมายที่ผมตกที่อ้อยหมายใหม่นั่น 6-7 เมตรนะครับมันลึกเกินนะครับที่ว่าจะได้กุ้งนี่ค่อนข้างยากเท่าที่ผมมองนะหลังจากตกมา 5-6 ตัวแล้วนี่ก็พอเดาๆได้ว่ามันน่าจะเข้า 2-3 เมตรโอเคนะครับอากาศก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวว่าถ้าตั้งกล้องได้ก็จะตั้งเออโอเคครับไอ้นี่ไอ้แก้วะเออน่าจะเป็นไอ้แก่อันนี้เป็นไอ้แก่นะครับเพิ่งจะได้สดๆร้อนๆนะครับเนื่องจากว่าฝนมันตกเนาะเนี่ยเปียกแฉะนะครับกุ้งนะครับกูโดนทุกทีไอ้ห่าไอ้แมงดูจ้องแล้วมาถึงที่กันขนาดนี้แก่ไอ้แก่ทำไมจัดให้เห็นไหมก็ไม่ใช่อาจารย์แล้วอย่ามายุ่งดูนี่จับมันต้องจับงี้นี่นะครับเห็นไหมครับว่าเข้าปากเต็มๆนะเบ็ดเบือเล็กๆแล้วก็ใช้ PE ในการเกี่ยวแบบมั่วๆเข้าใจไหมเนี่ยก็ถือว่าลูกฟุกไปนะครับสำหรับคืนนี้โอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าก็ประมาณข้อมือผมนะดูที่ผมจับสวัสดีครับ